ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะลายแดงทั้งนั้นนะครับเนี่ยลายแดงทั้งนั้นครับนะครับลายแดงเยอะมากนะครับนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะมากหลายกระถางนะครับเลี้ยงม้าเจอหลายกระถางเลยแต่เลี้ยงม้าจะเอามาให้เพื่อนๆดูสักสามสี่กระถางนะครับแล้วก็มาให้ดูวิธีการกำจัดเขานะครับนะครับกำจัดเขากำจัดเขาเราจะกำจัดเขายังไงนะครับกลุ่มลายแดงพวกนี้นะครับครับนะครับตรงนี้ทำให้ต้นบอนสีเราตายได้นะครับตายได้นะครับนะครับเห็นไหมครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เลี้ยงม้าจะพามาดูครับพามาดูลายแดงนะครับนะครับเห็นไหมครับลายแดงที่เกาะที่อยู่กับบนต้นบอนสีแล้วนะครับนะครับเยอะมากครับเยอะมากครับนะครับนี่คือลายแดงนะครับลายแดงทั้งนั้นเลยนะครับลายแดงทั้งนั้นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการกำจัดลายแดงกันครับเดี๋ยวต้องไม้ทำให้ดูนะครับนะครับนะครับนี่นะครับนะเดินกันยุ่ยเยอะนะครับนี่ลายแดงนะครับลายแดงทั้งนั้นเลยนะครับนะครับนะครับนี่ครับนะครับลายแดงทั้งนั้นเลยนะครับลายแดงทั้งนั้นเลยครับนะครับนะครับในช่วงนี้ครับลายแดงกำลังระบาดนะครับนะครับเยอะมากครับเยอะมากครับเยอะมากครับลายแดงครับครับนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะลายแดงทั้งนั้นเลยครับเนี่ยลายแดงทั้งนั้นครับนะครับลายแดงเยอะมากนะครับนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะมากหลายกระถางนะครับเลี้ยงม้าเจอหลายกระถางเลยแต่เลี้ยงม้าจะเอามาให้เพื่อนๆดูสักสามสี่กระถางนะครับแล้วก็มาให้ดูวิธีการจำกัดเขานะครับนะครับกำจัดเขากำจัดเขาเราจะกำจัดเขายังไงนะครับกับลายแดงพวกนี้นะครับครับครับตรงนี้ทำให้ต้นบอนสีเราตายได้นะครับตายได้นะครับนะครับเห็นไหมครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับครับขอบคุณครับดูครับเดินตะวันเตี้ยตายกันฮะเดินไปครับนะฮะเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับนะครับหลายกระถางนะครับเลี้ยงไม้เอามาให้ผมกันทักสี่กระถางห้ากระถางนะครับเดี๋ยวเลี้ยงไม้จะมาทำวิธีการใส่ผสมน้ำยาเพื่อจะกำจัดเขานะครับนะครับมาชมกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับนะครับแป๊บเดียวครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ผสมแล้วก็ฉีดได้ป้องกันได้นะครับป้องกันได้นะครับนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับตอนนี้เรามาดูสูตรดูส่วนผสมของตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาน้ำสุนัขนะครับเขาเขียนว่ากำจัดหมัดเห็บสำหรับสุนัขนะครับนะครับนะครับตัวนี้ครับวิธีใช้ก็ขวดนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับใช้ก็ไม่ต้องมากครับประมาณนั้นครับประมาณครับสามหยดนะครับครับสามหยดนะครับสามหยดใส่ไปในขวดนะครับใส่ไปในขวดแล้วก็ผสมน้ำเปล่าครับน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าผสมไปเลยถ้าเต็มขวดเลยนะครับได้ทั้งสารแบบข้นๆแล้วก็เจือจางครับมันก็จะได้ทั้งสองอย่างครับข้นๆแล้วก็เจือจางนะครับมันก็จะประมาณสีอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ฉีดเข้ากันครับให้เข้ากันแล้วก็ไปฉีดตามต้นตามกาบไปตามส
ซอกใบก้านซอกก้านซอกใบนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฉีดกันนะครับครับผสมให้มันไม่เข้ากันเท่าไหร่นะครับใส่ให้ส่วนผสมมันเข้มกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะจางกว่านี้ก็ได้นะครับนะครับตรงนี้ไม่เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็พืชนะครับเพราะว่าเขาใช้ครับสัตว์เลี้ยงเราได้นะครับกำจัดจากพวกเห็บพวกหมัดนะครับตอนนี้พวกลายแดงก็อยู่ในจำพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็กำลังกำจัดลายแดงนะครับเพราะลายแดงพวกเพี้ยลายแดงนะครับครับไม่ใช้กระจันเพราะตอนนี้ก็เจอกดกลุ่มมาเริ่มนะครับตัวอะไรก็ถามเลยก็เลยมาทำคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฉีดกันนะครับนั้นนะครับที่เราผสมไว้นะครับแล้วก็มาฉีดเลยนะครับครับฉีดครับฉีดแล้วครับฉีดให้ลงไปที่ฉีดลงไปที่ถังนะครับฉีดลงไปให้ทั่วนะครับฉีดลงไปให้ทั่วเลยนะครับฉีดไปตามกิ่งตามกาบใบท่านนะครับฉีดไปให้ทั่วเลยนะครับฉีดไปให้ทั่วเลยครับให้ทั่วเลยนะครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับตรงนี้เป็นน้ำยาอาบน้ำชุบน้ำนะครับไม่เป็นอันตรายไม่ทำอันตรายกับพืชเราแล้วครับไม่ถึงอะไรกับต้นไม้เลยนะครับนะครับฉีดไปครับฉีดให้ครบนะครับให้ได้นะครับก็แอบอยู่ตามปีกก้านใบนะครับตามกาบนะครับอาจเป็นตามกาบฉีดให้ทั่วนะครับให้ชุ่มนะครับฉีดชุ่มให้ทั่วนะครับพยายามฉีดให้ทั่วนะครับทิ้งไว้สักครู่นะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับมาดูกันครับเป็นยังไงครับแล้วก็จะมาล้างออกด้วยน้ำเปล่านะครับสักพักหนึ่งครับมันสักพักหนึ่งครับเห็นสังเกตไหมครับเขาไม่เดินนะครับเขานั่นแหละครับน้ำยาตรงนี้นะครับครับเรามาชมตอนอีกทีนะครับสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะครู่หนึ่งท้ายแล้วมาดูกันครับนะครับหลังที่เราฉีดไว้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะเขาก็จะตายหมดนะครับตายหมดนะครับเห็นไหมครับที่เราฉีดไว้สักพักหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเขาไม่ขยับขยื่นแล้วตายหมดครับนะครับนะครับเห็นแล้วก็มาฉีดน้ำล้างครับฉีดน้ำล้างเขาครับฉีดน้ำล้างเขาออกไปนะฉีดน้ำล้างเขาออกไปนะครับฉีดน้ำล้างหรือจะไม่ฉีดก็ได้เลยครับฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้ครับฉีดน้ำล้างเขาออกไปนะครับฉีดน้ำทำความสะอาดละอองใบนะครับฉีดน้ำทำความสะอาดใบที่เราฉีดเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อไม่ให้ใบเป็นคราบนะครับนะฮะเห็นไหมครับหมดครับไม่เหลือเลยครับนะครับนะเนี่ยเราฉีดครับฉีดล้างครับฉีดล้างให้หมดเลยฮะครับเขาหมดแล้วนะครับไม่เหลือครับไม่เหลือครับครับครับแค่น้ำยาอาบน้ำสุนัข2หยดกับน้ำ1ลิตรนะครับน้ำ
1ลิตรในน้ํา2ลิตรก็ได้ครับน้ำยาอาบน้ำสุนัขนะครับครับน้ำยาอาบน้ำสุนัขนี่ก็ไม่ทำอะไรไม่ทำร้ายพืชแล้วนะครับไม่ทำร้ายพืชแล้วนะครับฉีดครับฉีดล้างฉีดล้างครับฉีดล้างไอ้ที่เขาทำออกไปครับเพื่อไม่เป็นคราบเกาะนะครับนะครับฉีดล้างไม่ฉีดล้างก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้ากลัวว่าน้ำยาที่เราฉีดไปจะหายหมดก็ไม่ต้องฉีดล้างก็ได้ครับให้ก็เคลือบไว้กับอย่างนี้ครับดูครับครับหมดแล้วครับนี่ครับยาอาบน้ำสุนัขครับ1หยด2หยดต่อน้ำลิตรนึงครับนะครับแล้วแต่จะสูตรเข้มข้นหรือเจือจางก็ได้นะครับครับไม่ทำอันตรายกับต้นไม้แล้วก็ไม่ทำอะไรกับมนุษย์นะครับเขาเป็นใช้กับน้ำน้องหมาเขายังไม่เป็นไรเลยนะครับจัดพวกจัดมอดอะไรเพื่อจัดพวกเห็บหมัดนะครับแล้วก็พวกนี้พวกไรแดงไรขาวไรดำนะครับพวกเพลี้ยได้นะครับครับฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับนี่คือเคล็ดลับในการกำจัดไรแดงของเลี้ยงไม้นะครับครับครับอะไรเอาไปใช้ได้นะครับลองใช้กันดูนะครับนะครับลองไปใช้กันดูนะครับใครท่านบ้านใดที่มีเลี้ยงสุนัขอยู่เลี้ยงแมวอยู่นะครับเอาน้ำยาอาบน้ำของเขาครับมาฉีดไล่เพี้ยไล่ไรได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับคลิปนี้เลี้ยงไม้ฝากไปแค่นี้นะครับครับในเคล็ดลับในการไล่พวกไรแดงของเลี้ยงไม้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ